สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มุนซิรมันติมะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัศศอลาตุวัสสลามعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لناوترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมแล้วก็รับฟังในส่วนของรายการตัฟซีรุลกุรอานในวันนี้นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ทำให้เราได้มีโอกาสมาพบแล้วก็พูดคุยกันในเรื่องราวต่างๆที่เป็นคำดำรัสของพระผู้ทรงสร้างชั้นฟ้าแล้วก็แผ่นดินนั่นก็คืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาของเรานั่นเองนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับพี่น้องครับขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้เรานั้นมีโอกาสได้นั่งเรียนรู้เรื่องราวต่างๆของสิ่งที่เป็นจุดประสงค์คำดำรัสของพระผู้เป็นเจ้าของเรานะครับนี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องว่ามันเป็นความสำคัญแล้วก็เป็นความได้เปรียบของบรรดาผู้ศรัทธาที่เรียนรู้แล้วก็สนใจในเรื่องราวของศาสนานะครับเราก็จะได้เป็นบุคคลหนึ่งที่จะได้มีความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาวันนี้รายการตัฟซีรกุรอานเราก็จะมาพูดคุยกันนะครับกับในซูเราะห์ลำดับที่92นะครับในซูเราะห์ลำดับที่92ของอัลกุรอานนะครับแล้วก็พี่น้องที่ติดตามรับชมนะครับในครั้งที่แล้วเราก็พูดคุยกันไปกับซูเราะห์อัชชัมซึ่งเป็นซูเราะห์ลำดับที่91แห่งอัลกุรอานวันนี้เราก็ขึ้นซูเราะห์ใหม่กันนะครับซูเราะห์ที่มีชื่อว่าอัลไลลูนะครับอัลไลลูหรือนะครับวัลไลลีอิซายักชานะครับส่วนจะมีเนื้อหาสาระเป็นอย่างไรเนี่ยพี่น้องครับก็เชิญชวนพี่น้องไปนะครับร่วมติดตามกันนะครับสำหรับในซูเราะห์อัลไลลีนะครับเป็นซูเราะห์ที่นักวิชาการนะครับส่วนใหญ่นะก็ได้มีมุมมองนะครับเห็นพ้องต้องกันว่าซูเราะห์อัลไลลีนั้นเป็นซูเราะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานลงมานะครับที่ก่อนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นจะถูกอพยพไปอย่างนครมะดีนะห์นะครับนะนักวิชาการก็มีความเห็นที่แตกต่างกันนะครับว่าซูเราะห์นี้เนี่ยซูเราะห์อัลไลลีเนี่ยเป็นซูเราะห์ที่ถูกประทานลงมาอพยพแล้วหรือว่าก่อนอพยพนะครับนักวิชาการที่บอกว่าซูเราะห์เนี่ยซูเราะห์อัลไลลีมักกียะตุนซึ่งเป็นซูเราะห์ที่ถูกประทานลงมาแล้วก็เป็นซูเราะห์มักกียะห์แล้วก็ท่านอิบนุกะซีรอฮิมะฮุลลอฮ์ก็ได้อยู่ในทัศนะนี้นะครับท่านก็บอกว่าซูเราะห์เนี่ยซูเราะห์อัลไลลีซูเราะห์ลำดับที่92แห่งอัลกุรอานนั้นเป็นซูเราะห์มักกียะห์เป็นซูเราะห์ที่ถูกประทานลงมาก่อนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะทําการอพยพไปจากเมืองมะดีนะห์โดยท่านก็หยิบยกนะครับคํากล่าวอ้างอิงนะครับว่ากีละมาดีอามาดาดียะตุนนะครับนักวิชาการบางท่านก็คือนักวิชาการมุฟัสซิรีเนี่ยแหละครับนักวิชาการแล้วก็บางท่านก็บอกว่าเป็นซูเราะห์ที่เป็นมาดานียะห์นะวะกีละแล้วก็บอกว่าที่เป็นนะครับมาดานียะห์เนี่ยก็มีนักวิชาการที่บอกเป็นมาดานียะห์ก็เป็นมุมมองของในหนังสือที่ชื่อว่าอันตะอัตตะซีลนะครับอัตตะซีลุนะของอัลมะฮดาวีนะครับ7ทับ121นะครับท่านก็ได้อ้างอิงเอาไว้แบบนั้นแล้วก็ในหนังสืออัลวาซีตะนะครับในตำราของท่านลินวาฮิดีนะครับก็ได้อธิบายเอาไว้นะครับ4ทับ501นะครับแล้วก็ในตัฟซีรของอิบนุอาติยะนะครับ5ทับ461นะครับนักวิชาการกลุ่มนี้มีมุมมองว่าซูเราะห์นี้นะครับน่าจะเป็นซูเราะห์ที่ถูกประทานลงมาหลังจากการ
อพยพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับส่วนนะครับในอีกกลุ่มนะครับการรายงานหนึ่งก็คืออีกความเข้าใจซึ่งเป็นทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่ก็ได้นะครับเล่าขานต่อกันมานะครับว่าฮุกียะอัลอิจมาอุอะลาซาลิกะถือว่าเป็นนะครับมีการกล่าวนะครับมีการกล่าวกันว่าซูเราะห์นี้เป็นซูเราะห์มักกียะโดยมติเอกฉันท์ของบรรดาปวงปาฏนะครับนะมิมมันนักละอัลอิจมาอะอะลาซาลิกะถือว่ามีนักวิชาการมากกว่า1ท่านที่กล่าวว่าเป็นมติเอกฉันท์ของบรรดาปวงปาฏมุฟัสซิรีเลยนะครับว่าซูเราะห์นี้เป็นซูเราะห์นะครับที่เป็นมักกียะซูเราะห์ที่ถูกประทานลงมาก่อนที่ท่านนบีจะอพยพนั่นเองนะครับหนึ่งในนั้นก็คืออิบนุลเจาซีนะครับในตัฟซีรของอิบนุลเจาซีนะ4/453นะครับอันนี้ก็เป็น1ท่านที่บอกว่าเป็นอิจมะนะครับนะก็มีอีกหลายๆท่านด้วยกันนะครับก็เขาบอกว่ามีนักวิชาการมุฟัสซิรินมากกว่า1ท่านด้วยกันที่ได้อธิบายเอาไว้นะครับซูเราะห์นี้มีทั้งหมด21องค์การด้วยกันนะครับ21อายะห์ด้วยกันนะนะครับก็เป็นซูเราะห์ที่ถือว่าไม่สั้นนะครับแต่ก็ไม่ยาวมากนักนะครับเป็นซูเราะห์ที่อยู่ในระดับปานกลางทำไมซูเราะห์นี้จึงถูกเรียกว่าอัลไลลีนะครับในคำอธิบายซึ่งถ้าหากว่าเราได้ฟังนะครับการพูดคุยในการอธิบายซูเราะห์ที่ผ่านมาก็คือซูเราะห์อัชชัมเนี่ยนะครับก็จะเป็นหะดีษบทเดียวกันพี่น้องครับนะตะกอดดะมากอลูฮูซึ่งได้นำเสนอมาแล้วซึ่งเป็นคำกล่าวของท่านนบีอะลัยฮิศอลาตุวัสสลามของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้กล่าวลิมุอาซินกับท่านมุอาซบินญะบันนะครับบอกว่ายังไงฟะฮัลลาศ็อลไลตะบินะฟะฮัลลานะครับอุมารขอมาอัฟครับท่านมุอาซนี่เจ้าอ่านนะในเวลาละหมาดเนี่ยเจ้าอ่านซูเราะห์ซับบิฮิสมะร็อบบิกัลอาลาหรือนะครับก็เป็นการนะเป็นการตั้งคำถามจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะฮัลลาศ็อลไลตะท่านมุอาซเจ้าอ่านซูเราะห์นะครับซับบิฮิสมะร็อบบิกัลอาลาดังนั้นนักวิชาการเขาก็เลยเอาหะดีษบทนี้ไปตั้งเป็นชื่อว่าซูเราะห์ซับบิฮิสนะครับหรือซับบิฮิสมิร็อบบิกัลอาลาเพราะเป็นคำของนบีนะครับแล้วก็ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ถามนะครับมุอาซเจ้าอ่านวัชชัมซีวะดูฮาฮาอ่านซูเราะห์อัชชัมซีวะดูฮาฮาหรือนะครับนะในการละหมาดของเจ้าเนี่ยนะครับอันนี้นะก็นักวิชาการก็เลยเอาหะดีษบทนี้ไปตั้งชื่อซูเราะห์ก็คือซูเราะห์อัชชัมส์วัชชัมซีวะดูฮาฮานะครับชื่อซูเราะห์เลยเอาไปตั้งชื่อนี้เลยส่วนนะครับในประโยคสุดท้ายท่านนบีบอกว่ามุอาซท่านอ่านซูเราะห์นี้ในการละหมาดการนำละหมาดของท่านหรือก็คือซูเราะห์วัลไลลีอิซายักชาดังนั้นนักวิชาการกลุ่มนี้นะครับจึงหยิบยกหะดีษบทนี้แล้วก็นำไปเป็นหลักฐานในการตั้งชื่อซูเราะห์นะครับซุมมิยัตฮาซิฮิซูเราะห์บิซูเราะติอัลไลลีวะไอดอลวัลไลลีจะเรียกว่าซูเราะห์อัลไลลีนะครับก็ได้หรือจะเรียกซูเราะห์ว่าวัลไลลีก็ได้นะครับได้ทั้ง2 อย่างเลยนะครับนะมีการเรียกขานกันมาตั้งแต่ในยุค ของบรรดาเหล่าซอฮาบะห์ว่าซุมมิยัตกะซาลิกะบิซูเราะติแล้วก็ซูเราะห์นี้ก็ถูกตั้งชื่อถูกเรียกกันมาจากนะครับในบรรดาเหล่าซอฮาบะห์ว่าเป็นซูเราะห์ที่ชื่อว่าวัลไลลีอิซายักชาเรียกทั้ง2 อายะห์เลยก็ได้นะครับทั้งหมดทั้งปวงที่กล่าวมาเนี่ยนะครับการตั้งชื่อซูเราะห์เนี่ยลีอิฟติตาฮิฮาบิลกอซามิลอิลาฮีนะครับบิลกอซามิอัลอิลาฮีฟีกอลิฮิตะอาลาก็คืออันเนื่องมาจากว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อารัมภบทได้เปิดบทนะครับเปิดซูเราะห์นี้ขึ้นมาด้วยกับการสาบานนะครับสาบานกับพระเจ้าของเราเนี่ยได้ทำการสาบานกับอะไรครับฟีกอลิฮีด้วยกับคำที่พระองค์ได้ทรงกล่าวเนี่ยวัลไลลีสาบานกับยามราตรีอีดายักชาเมื่อมันแผ่เข้ามาปกคลุมนะครับอันนี้อยู่ในตำรานะครับนะบาซอเอซซาวิตตัมจีของท่านไฟรูซาบาดีนะครับนะไฟรูซาบาดีนะครับอันนี้ก็เป็นนักวิชาการที่เราไม่ค่อยจะได้คุ้นชื่อกันสักเท่าไหร่นะครับ 1/523 นะครับที่นักวิชาการท่านได้ประพันธ์เอาไว้ในตำราของท่านในตัฟซีรของอาชูรอิบนุอาชูรนะครับ 3/30/377นะครับ377อันนี้ก็เป็นสิ่งที่บรรดานักวิชาการได้ทำการบันทึกเอาไว้แล้วก็หะดีษบทเดียวกันนะครับทั้ง 2-3 ซูเราะห์ที่เราได้พูดคุยกันมานะครับเราก็ได้ทราบกันแล้วหะดีษบทนี้ก็อยู่ในการบันทึกของอิหม่าม
มุสลิมนะครับในหะดีษลำดับที่465นะครับนะอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปของการเรียกชื่อซูเราะห์นี้ส่วนซูเราะห์นี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นะครับกล่าวเอาไว้รวมๆนะครับนะมินอะฮัมมิอัลมากอซิดิซูเราะห์ก็คือบายานุลบาวดิบัยนะฮาลิลมุมินีนวัลกาฟิรีนฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์ก็คือการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้ทรงชี้แจงหรือว่าทรงแจกแจงเอาไว้ในซูเราะห์นี้โดยสรุปก็คือการที่พระองค์ได้ทรงอธิบายสภาพการต่างๆของผู้ที่ศรัทธาแล้วก็ผู้ที่ไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์อันนี้ก็เป็นสรุปสั้นๆนะครับในตัฟซีรของอิบนุอาชูรนะครับ30/378นะครับอันนี้นะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้กันนะครับเป็นความสำคัญเบื้องต้นที่เราจะได้ศึกษาต่อส่วนซูเราะห์นี้นะครับนักวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิชาการในตำราตัฟซีรอัลกุรอานของท่านอิบนุกะซีรรอฮิมะฮุลลอฮ์นะครับในตัฟซีรอัลกุรอานอัลอะซีมนะครับก็ได้อธิบายเอาไว้เป็นกลุ่มองค์การด้วยกันตั้งแต่องค์การที่1ถึงองค์การที่11นะครับเอาไปดูกันพี่น้องครับสำหรับใครที่มีนะครับอัลกุรอานแปลไทยอยู่ในมือสำหรับใครที่มีอัลกุรอานอยู่ในมือของตัวเองพี่น้องเปิดไปในซูเราะห์ลำดับที่92แห่งอัลกุรอานนะครับในองค์การที่1นะครับเอาเราไปอ่านบิสมิลลาห์แล้วก็ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากันนะครับนะอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัลลัยลิอิซายักชาوالنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى فأما من بخل واستغنىفكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى นะครับ11องค์การด้วยกันเป็นองค์การสั้นๆที่บรรดานักวิชาการได้อธิบายจับนำมารวมเป็นกลุ่มองค์การนะครับในเริ่มต้นซูเราะห์วัลลัยลิวัลกอซัมนะครับวาวกอซัมตรงนี้นะครับก็คือวาวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำการสาบานนะครับนะวาวอาว่าตรงนี้ทำให้คำนามหลังจากมันถูกอ่านเป็นสระกัสรอวัลไลลี่จะไม่อ่านว่าวัลไลลู่ถ้าวัลไลลู่นี่แสดงว่าวาวตัวนั้นเป็นวาวุลอาติฟะเป็นวาวเชื่อมนะครับดังนั้นเหมือนกับคำว่าวัลลอฮีนะขอสาบานต่ออัลลอฮ์เลยอย่างนี้ก็เรียกว่าวาวกอซัมหรือวาวสาบานนั่นเองนะครับทำให้สระที่เป็นคำนามหลังจากมันเป็นสระกัสรอนั่นเองพี่น้องครับมาดูความหมายนะครับของกอรีบุลกะลิมาตนะศัพท์ใหม่ๆในอายะที่เราได้กล่าวมาคำว่ายักชาคำว่ายักชาวัลไลลิอีดายักชายักชาตรงนี้นะครับแปลว่ายูกัตตีหรือว่ายัสตูรุนะโยกติแปลว่าปกปิดยัสตูรุแปลว่าปกปิดเช่นเดียวกันแปลว่าปกปิดอัสลุคำเดิมๆของคำนี้ก็คือกอชิยานะครับกอชิยาที่เป็นคำกริยานะนะครับยาดุลุอัลาตะอัลาตักตีอัลาตักตียะตุกตียะที่ชัยอินบิชัยอินนะครับในตรงนี้เขาหมายถึงการบ่งบอกถึงการปกปิดของสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ปกคลุมหรือว่าปกปิดเอาไว้ด้วยกันตรงนี้นะครับอยู่ในกอรีบุลกุรอานลิอิบนุกุตัยบะนะครับแล้วก็ในหน้าที่40ในกอรีบุลกุรอานของซิสตานีนะครับซิสตานีนะครับจิสตานีนะครับในหน้าที่75แล้วก็ในมักอยิสลัวของอิบนุฟาริสนะครับเล่มที่4หน้าที่425ในมุฟราดาตของลิลรอกิบนะครับในหน้าที่607แล้วก็ในอติบยานของอิบนุอิลฮาอิบนุอัลฮาเอมนะครับในหน้าที่56นะครับอันนี้คือคำอธิบายนะครับเรียกว่ากะลิมะห์ใหม่ๆหรือคำใหม่ๆในอายะห์กุรอานคำว่านะครับในองค์การที่2มีคำใหม่ก็คือว่าคำว่าตาจัลลาตาจัลลาตรงนี้หมายถึงอะไรอายุดอฮารอวะอะดออะนะครับหมายถึงสิ่งที่มันปรากฏนะปรากฏนะหรือสิ่งที่มันกระจ่างชัดนะครับกระจ่างแจ้งหรือให้แสงนั่นเองอัสลุนะครับมาจากคำว่าจาลูนะครับจาลูแปลว่าอะไรยะดุลุอะลาอินกิชาฟิชัยอิบิรูซิฮีนะครับหมายถึง
เป็นการบ่งบอกให้รู้ถึงสิ่งหนึ่งพี่น้องครับอะไรล่ะสิ่งหนึ่งตรงนี้หมายถึงเป็นการบ่งบอกให้รู้ถึงการเปิดเผยของเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับจากอีกบางสิ่งนั่นเองนะตรงนี้ก็อยู่ในคำอธิบายของกอริบอัลกุรอานของอิบนุกุตัยบะห์นะครับในตำราทุกเล่มที่กล่าวมาทั้งหมดที่เรากล่าวมาตั้งแต่คำแรกนี่ก็อยู่ในคำเดียวกันนะครับต่อมาในองค์การที่3นะครับในองค์การที่3ไม่น่าจะมีอะไรนะครับที่เป็นเรื่องแปลกใหม่สำหรับคำนะครับในอัลกุรอานส่วนในองค์การที่4ในองค์การที่4มีคำหนึ่งที่เป็นคำที่แปลกใหม่ก็คือลาชัตตาคำว่าลาชัตตานะครับนะลาชัตตาตรงนี้นะครับนักวิชาการมุฟัสซิรีนอธิบายเอาไว้หมายถึงอะไรพี่น้องครับมุคตาลิฟุนจัมอุนะครับชาตีตินนะเป็นพหูพจน์ของคำว่าชาตีตุนนะครับนะดังนั้นคำว่ามุคตาลิฟุนแปลว่าสิ่งที่มีความแตกต่างมีความหลากหลายหรือความที่แตกต่างกันนะครับนะมินาชัตติวะฮุวะอัตตะฟัรรุกอัชชะดีดมีความแตกต่างกันอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับโยกอรุชัตตะจัมอุฮุมนะชัตตะจัมอุมก็คือแตกกระสานสั้นเซนจากการรวมตัวของพวกเขาอิดาตะฟัรรุกูนะครับวะอัสลุนะครับตรงนี้พี่น้องครับนักวิชาการเขาอธิบายคำตรงนี้ศัพท์เดิมก็คือนะคำที่หมายความว่าอะไรพี่น้องครับยาดุลูอาลาตาฟารุกินหมายถึงสิ่งต่างๆที่เป็นความแตกแยกนะครับอันนี้คือความหมายทางด้านภาษาที่บรรดานักวิชาการนะครับทางด้านภาษาอธิบายคำคำนี้ซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นศัพท์ใหม่สำหรับพวกเรานะครับดังนั้นนะครับในคำต่อมาในประโยคต่อมาที่อยู่ในคำว่าที่อยู่ในองค์การที่4องค์การที่5นะครับวะซอดดะกอบิลฮุสนาอะฮุสนาบิลฮุสนาตรงนี้ไอยูอันจันนติฮุสนาซึ่งศัพท์เดิมๆที่เราจะรู้จักความหมายตรงนี้ก็คือแปลว่าความดีงามแต่ว่าในความหมายของศัพท์เฉพาะนะครับเฉพาะคำที่ถูกระบุเอาไว้ในอายะห์นี้ก็คือนะครับบินจันนติก็คือจันนะสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัสวาบก็คือสิ่งที่เป็นผลบุญที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงประทานให้วะกีละกอยรุซาลิกะวัลฮุสนานะครับตะนีซุลฮะซันนะครับตรงนี้พี่น้องครับนักวิชาการเขาก็ได้อธิบายความหมายที่แตกต่างกันไปคำว่าฮุสนาเนี่ยนะครับเป็นอะไรครับเป็นตะนีสนะครับเป็นนะครับเป็นคำที่มีสภาพของสภาพเพศสตรีเพศนะครับฮัสันนะอัสันเป็นความหมายที่แปลว่าความดีนะครับแต่ว่าเป็นคำนามที่เป็นเพศหญิงวัลฮุสนุดิดดุอัลกุบะฮีดังนั้นคำว่าอัลฮุสนุตรงนี้ก็คือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความน่ารังเกียจนั่นเองฮุวะอิบารัตุนอันกุลลิมุบะฮะจุนนะครับกุลลิมุบะฮะจินมารกูบินมารุกบินฟีฮีนะครับตรงนี้นะนักวิชาการเขาอธิบายบอกว่าเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้คำว่าอัลฮุสนาอัลฮุสนูตรงนี้นะครับเป็นความหมายที่มีความแตกต่างจากศัพท์ทั่วไปนั่นก็คือเป็นการแสดงถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่นะครับเป็นสิ่งที่มีความน่ายินดีแล้วก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนมีความปรารถนาอันนี้เป็นคำอธิบายที่มาจากนะครับในกอริบุลกุรอานของนะครับของนักวิชาการทางด้านภาษามากอยิสลูก็เช่นเดียวกันนะครับตำราทุกเล่มเหมือนกันนะครับในทุกๆคำและคำต่อมาพี่น้องครับอยู่ในประโยคนะครับอยู่ในประโยคในองค์การที่7นะคำว่าลิ้นยุสรอคำว่าลิ้นยุสรอตรงนี้อัลยุสรอนะครับมาอยู่ในวะซันหรือว่าอยู่ในตราช่างนะครับของหมวดของคำว่าฟออะลานะครับฟออะลาก็คือถูกทำนะครับถูกทำมีนันยุสรีนะถูกทำให้ง่ายจากความง่ายดายนั่นเองนะครับวะฮัวดิดุลอัสรีก็คือสิ่งที่เป็นตรงกันข้ามกับความยากลำบากนั่นเองนะครับดังนั้นคำเดิมศัพท์เดิมของคำนี้ก็คือยุสรุนนะครับหรือว่านะยุสุนฮูนาในที่นี้ก็คือยาดุลูอัลอัลอินฟิตาฮีอัลอินฟิตาฮีชัยอินวะฮัวคุฟยะติฮีก็คือการเปิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ถูกปกปิดเอาไว้นะครับนะหรือนักวิชาการเขาอธิบายในประโยคที่บอกว่านะครับการบ่งบอกถึงสิ่งที่ถูกเปิดนะครับแล้วก็จากบางสิ่งที่ถูกปิดเอาไว้เดิมๆนะอันนี้ก็เป็นความเข้าใจของนักวิชาการนะครับกลุ่มนักวิชาการทางด้านภาษาที่อธิบายอัลกุรอานนะครับอีกคำหนึ่งนะครับนั่นก็คือคำว่านะครับอยู่ในประโยคที่10
นะครับอยู่ในประโยคหรืออยู่ในองค์การที่10ก็คือลิลอุสรอคำว่าอุสรอก็คือมินัลอุสรีนะครับแปลว่าความยากลำบากวะฮุวะนากีดุลยุสนะครับเป็นนะครับเป็นนากิสเป็นเฟียคำที่เพิ่มมีตัวยาขึ้นมาเนี่ยนะครับอยู่ในคำว่าอันยุสรีอัสลุนก็คืออัสลุก็คือศัพท์เดิมๆของคำก็คืออัสรุนยาดุลอัลซูอูบะตินวะชิดดะตินเป็นความยากลำบากอย่างมากมายทีเดียวนะครับส่วนในคำสุดท้ายนะครับอยู่ในองค์การที่11นะครับก็คือคำว่าตารอดดาตารอดดาตรงนี้นะครับดูเหมือนว่าจะเป็นศัพท์ใหม่ของพวกเราทุกคนแปลว่าอะไรพี่น้องครับไอยูมาตาตารอดดาตรงนี้หมายถึงความตายเอาฮาลากะวะซอกอตฟีจะฮันนัมก็คือการตกหรือว่าการหายนะด้วยกับการถูกนำไปนะอยู่ในนรกยะฮันนัมวะฮุวะตะฟะอะลาแล้วตารอดดาเนี่ยอยู่ในหมวดหรือเขาเรียกว่าอะไรครับตาช่างของคำว่าตะฟะอะลานะครับตารอดดาตะฟะอะลานะครับมินัรรอดดาวะฮุวะฮาลากุนคือความหายนะและศัพท์เดิมของคำนี้ก็คือรุดดานะครับรัดดายาดุลุอาลารัมยินวามาอัชบะฮะฮูนะครับก็คือการโยนลงไปนะนะนักวิชาการอธิบายคำว่าสิ่งที่ถูกโยนลงไปนะครับนะตรงนี้นักวิชาการทางด้านภาษาก็บอกว่ามันเป็นการบ่งบอกถึงความนะครับการคว้างหรือว่าการจับโยนลงไปนะครับของสิ่งของสิ่งที่มีความอะไรครับละไม้คล้ายคลึงกันนะครับอันนี้ก็เป็นคำอธิบายนะครับทางด้านภาษาอันนี้คือศัพท์ใหม่ๆที่เราได้จากตำรากอริบุลกุรอานของอิบนุกุตัยบะหรือว่าจะเป็นตำราของกอริบุลกุรอานของยิสตานีนะครับซิสตานีนะครับในนักวิชาการทางด้านลูกะมากอยิสลูกะของอิบนุฟาริสนะครับนะแล้วก็ในอิบนุเจาซีทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่บรรดานักวิชาการเขาได้อธิบายถึงความหมายของศัพท์แต่ละคำในแต่ละองค์การของอัลกุรอานนะครับแต่ว่าอยากจะได้พูดคุยกับท่านพี่น้องต่อนะครับแต่ว่าเวลาหมดลงแล้วเดี๋ยวในครั้งต่อไปเราก็จะได้มาทำการพูดคุยว่าตั้งแต่องค์การที่1ถึงองค์การที่11นั้นเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังจะบ่งบอกอะไรทางด้านการอธิบายอัลกุรอานที่บรรดานักวิชาการมุฟัสซิรินเขาได้ให้ความเข้าใจกันเอาไว้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆพี่น้องติดตามแล้วกันเป็นเรื่องที่เราทุกคนจำเป็นจะต้องมาศึกษาเรียนรู้เป็นการตักเตือนเป็นการบอกกล่าวจากพระผู้เป็นเจ้าของเราดังนั้นจำเป็นที่เราจะต้องพยายามแสวงหาวิชาความรู้ในเรื่องราวของการฟังกุรอานในเรื่องราวของการเรียนอัลกุรอานกันนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับจะลากับท่านพี่น้องด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับวัลลอฮุวะลิยุตเตาฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุนซิรมันติมะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลเลาะห์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน